สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกนะครับวันนี้อยู่กับผมเวลานะครับจะทำหน้าที่เป็นมอดิเรเตอร์เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับสวัสดีคุณหมอบัญชาครับครับสวัสดีครับเวลาครับไม่ทราบว่านุ่นมาหรือยังมาสแล้ววครัับดีค่ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีคุณหมอบัญชาค่ะสวัสดีครับนุ่นนุ่นมาคนเดียวนะมาคนเดียวค่ะเห็นหัวข้อแล้วคิดว่าไม่น่าจะชวนสามีมาดีกว่าค่ะเผื่อจะเมาใช่ใช่เห็นก็บอกว่าอยากทำงานร่วมกันใช่ไหมค่ะเอาเชิญเวลาครับนุ่นผมให้เวลาเขาเป็นพระเอกนะผมเป็นตัวอิจฉาโอ้ยินดีค่ะได้เลยค่ะแล้วอาจจะมีแอนมาแจมได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะอันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าปกติจะแอบฟังคลับเฮาส์จากแบบแอคเคาท์ของพี่ท็อปอะค่ะไม่เคยมีโอกาสมาพูดคุยเลยค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของคุณนุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตื่นเต้นวันก่อนพี่ต่อยนะไทยพบริมประพัดก็มาครั้งแรกอ๋อใช่ค่ะใช่ครับทุกคนมาเริ่มครั้งแรกที่นี่กันหลายคนเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตเล่าให้คุณนุ่นฟังก่อนว่าคลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเนาะก็เบื้องต้นครับทางสวนโมกกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มที่จะทำรายการคลับเฮ้าส์นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็น Oral History ครับสำหรับประสบการณ์สำหรับการมาเยี่ยมสวนโมกทั้งกรุงเทพและชายาแล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจที่ได้รับจากอาจารย์บุรคาห์นะครับโดยบทสนทนาในวันนี้เราจะถูกจัดเก็บเป็น Archive แล้วก็จะถูกจัดเก็บไปควบคู่กับงานอาจารย์ของอาจารย์เริ่มควบคู่ไปกับจดหมายเหตุของอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนทนาในวันนี้ก็จะมีทั้งผู้ฟังในวันนี้แล้วก็ผู้ฟังในอนาคตด้วยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณนุ่นที่สละเวลามาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ครับยินดีค่ะครับไม่ทราบว่าคุณนุ่นสามารถเข้าใจว่าหนังเพิ่งเข้าโรงไปไม่ทราบว่าคุณนุ่นได้ดูแล้วดูแล้วค่ะผลตอบรับครับก็ไอ้คุณหมอบัญชาน่าจะยังไม่ได้ดูใช่ไหมคะนุ่นว่ายังแต่ได้ดูที่เขาเม้นกันน่ะใช่ค่ะก็คือคร่าวๆเรื่องย่อก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็คิดว่าช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเองเนี่ยอยากที่จะกลับไปทำอะไรบางอย่างที่แบบไม่อยากให้มันเสียเปล่าไปค่ะเขาก็กลับไปขอบคุณไปขอโทษหรือไปเจอบรรดาแฟนเก่าค่ะอันนี้คือเรื่องย่อๆการเดินทางของผู้ชายคนนึงกับเพื่อนเขาซึ่งบังเอิญหนูนะคะก็มาเป็นหนึ่งในแฟนเก่าของเขาเนี่ยแหละค่ะตอนนุ่นดูก็เอาจริงนุ่นดูพร้อมกับคุณผู้ชมในรอบกาล่าจริงๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่หนังถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็ฉายในประเทศไทยครั้งแรกนุ่นก็ไม่มีโอกาสได้ดูก็ดูพร้อมเป็นเวอร์ชันที่พร้อมกับหลายๆคนที่ดูในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ค่ะก็ภาพสวยดีค่ะดูอินดูแบบมีน้ำตาซึมเหมือนกันค่ะผมสปอยมากเดี๋ยวบางคนแบบไม่ได้ดูหรือเปล่าหรือว่าเราสปอยได้เราไม่เราควรสปอยหรือไม่ควรสปอยไม่รู้คุยไปธนาคารนุ่นว่าในที่นี้น่าจะแบบเห็นว่าได้รางวัลอะไรมาด้วยไม่ใช่เหรออ๋อเป็นน่าจะเป็นรางวัลทางภาพยนตร์นะคะที่แบบจากต่างประเทศค่ะคุณหมอนั่นสิเห็นมีคอมเมนต์ว่าเป็นหนังที่อะไรนะต้องดูอะไรสักอย่างสามสี่คอมเมนต์เลยจากนักวิจารณ์นานาชาติเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะผมร่วมสปอยไหมเนี่ยโอ้ขอบพระคุณมากค่ะภาพสวยค่ะเป็นหนังที่ภาพสวยวิธีการเล่าเรื่องที่มันอาจจะแบบสมัยใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนตัวนุ่นนะคะนุ่นรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องชีวิตในรูปแบบที่มันแบบคนสมัยใหม่หรือคนเมืองยุคใหม่อ่ะน่าจะเข้าถึงง่ายค่ะคือปกติบางทีเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้ชีวิตของเราหรือจะพูดอะไรที่มันเป็นแบบปรัชญาเล็กๆหรืออะไรแบบนี้มันจะดูเป็นหนังที่เข้าถึงยากแต่นว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างย่อยง่ายโดยใช้ซิมโบลิกคือแฟนเก่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะที่นุ่นว่าตัวนุ่นเองนุ่นรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังลึกๆดูแบบ
มีอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าทำให้มันย่อยง่ายค่ะก็ท่านใดที่ยังไม่ดูเดี๋ยวเราจะมีการสนทนาในเรื่องนี้แยบแยบนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะใช่ขอโทษขออภัยล่วงหน้าจะมีการสปอยนิดนึงครับก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเนื้อหาในวันนี้นะครับวันนี้เราก็คุยกันในตอนที่ชื่อวันธรรมะ for the road เนาะการเดินทางจากเพื่อนสนิทถึงแฟนเก่าซึ่งเราก็เอาตัวละครที่คุณนุ่นเล่นกับเรื่องแรกเนี่ยจนมาถึงเรื่องนี้เอามาทำเป็นเรื่องเดียวกันเนาะก็ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเนื้อหาของวัน for the road นะอาจจะมีแยบแยบนิดนึงนะครับก็อยากจะสอบถามคุณนุ่นเกี่ยวกับเรื่องการแสดงก่อนเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปตามไปดูรายการแนะแนวของ The Standard ที่คุณนุ่นคุยกับกูรูกอล์ฟเนาะแล้วคุณนุ่นก็เล่าว่าคุณนุ่นเนี่ยเป็นคนเนิร์ดมากๆแต่ว่าการแสดงเนี่ยสอนทำให้คุณนุ่นมีความเข้าใจคนได้มากขึ้นอยากให้คุณนุ่นช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่ามันเกิดพัฒนาการยังไงกับคุณนุ่นบ้างและธรรมะเนี่ยส่งผลหรือช่วยอะไรบ้างไหมกับการแสดงครับก็ถ้าเท้าความนิดนึงคือจริงๆต้องเป็นเด็กเรียนหน้าอาจจะไม่ค่อยโง่เฮงไม่ให้นะคะแต่จริงๆเป็นเด็กที่แบบชอบการเล่าเรียนชอบการอ่านหนังสือชอบการทำข้อสอบชอบการเอาชนะในข้อสอบชอบแบบเหมือนแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้ได้แบบที่1ถึงที่9ห้ามได้เลข2ตัวอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่แบบสมมติพอถ้าเกิดผลการสอบมันเป็นแบบจุดทศนิยมต้องแบบต้อง3ขึ้นอะคือเป็นเด็กที่ชอบการอ่านหนังสือเนิร์ดคนนึงใช้ได้แล้วก็ด้วยความที่เราสนใจแต่เรื่องการเรียนค่ะเราเลยไม่ได้สนใจเรื่องอื่นรอบๆตัวเลยสิ่งที่นุ่นเป็นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนแบบจนถึงมหาวิทยาลัยตอนจบเองนุ่นมาเห็นตัวเองว่านุ่นแทบจะไม่มีเพื่อนเพื่อนนุ่นน้อยมากค่ะเพื่อนคือเพื่อนที่แบบน้อยเป็นคนที่แบบเพื่อนน้อยแล้วก็เป็นคนที่สังคมน้อยเป็นคนที่ไม่ทำกิจกรรมแล้วก็ mm-hmm. ไม่ได้รู้สึกที่อยากจะรู้จักใครไม่ได้รู้สึกที่อยากจะเสวนาหรืออยากจะทำอะไรเพื่อใคร mm-hmm. แบบเฉยๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนโฟกัสหรือว่าจุดศูนย์กลางอยู่แค่ตัวเองกับเรื่องเรียน mm-hmm. แล้ววันหนึ่งพอมันจับพัดจับผูคือนุ่นมาเริ่มการแสดงตอนอยู่ปี3ครับตอนปี3กับปี4แล้วอะค่ะซึ่งแบบมันเชื่อไหมคะว่าวันแรกอะค่ะคุณหมอคะกับคุณเวลาเรียกต้องเรียกว่าคุณเวลาใช่ไหมคะวันแรกที่เขาบอกว่าจะให้เล่นเป็นนางเอกค่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราคิดว่าเราต้องสวยไว้ก่อนอันนี้คือความสัตย์จริงเลยนะว่าแบบเวลาเขาให้เป็นนางเอกอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงแบบฉันต้องสวยนะอยู่ในทีวีแต่วันที่นุ่นที่เขาบอกน้องนุ่นได้เล่นเป็นนางเอกนะคะแล้วสิ่งที่ต้องทำคือไปเรียนการแสดงค่ะ สิ่งที่วันแรกที่นุ่นเข้าไปเวิร์กช็อปอะค่ะก็คือไม่ได้แบบให้อ่านบทอะไรเลยนะคะแต่ให้นุ่นกลับมาวิเคราะห์ว่าตัวละครที่นุ่นรับบทตอนนั้นนะคะ เขาเป็นเด็กที่โตมายังไงชีวิตเขาเป็นยังไง เขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนพ่อแม่เลี้ยงเขามาเป็นยังไงตอนเรียนหนังสือเขาเป็นคนยังไงเขาทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่ว่าทุกๆองค์ประกอบที่มันจะถูกคนดูจะเห็นในละครนะคะเปิดสมมุตินะคะเราเปิดทีวีมาฉากแรกเราเห็นนางเอกขับรถสวยๆมองทุ่งนาด้วยความรู้สึกสดใสเหมือนหอยหาธรรมชาติประโยคมันมีแค่นี้เองนะคะแต่การบ้านที่นุ่นต้องทำก็คือทำไมมันต้องหอยหาธรรมชาติเป็นเด็กที่โตมายังไงหรอเป็นเด็กที่อยู่ในเมืองไม่เคยได้สัมผัสธรรมชาติหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นนักพัฒนากรก็คือคนที่ลงชุมชนลงพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพทำไมถึงเลือกเป็นนักพัฒนาเพราะอะไรเพราะเขาไปเห็นอะไรมาอะไรเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาคือมันยาวมากจนนุ่นแบบอ๋อนี่คือดาราเขาต้องทำกันบ้านขนาดนี้เลยเหรออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่นุ่นบอกว่าการแสดงมันทำให้นุ่นอะเริ่มจากการศึกษาตัวเองกับบทละครที่เราต้องเล่นเป็นเขาก่อนนะคะว่าอ๋อการที่เขาจะแบบเขาโกรธมากอ่ะแต่เขาเลือกที่จะแบบไม่เป็นไรค่ะโมไม่ถือคือในประโยคบทละครมันแค่ให้เราพูดว่าไม่เป็นไรค่ะโมไม่ถือแต่ข้างในโกรธมากอ่ะมันจะต้องเข้าใจบริบทของคนคนนี้ว่าเวลาที่เขาโกรธอ่ะเขารู้สึกอะไรแล้วทำไมเขาเลือกที่จะใช้ประโยคแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยใส่ใจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเปิดโลกกว้างอะค่ะว่าแต่ละคนอะ
การที่ใครจะพูดอะไรขึ้นมาสักประโยคนึงอะมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะคะเหมือนเราได้ยิน1ประโยคจากปลายยอดเขาอะแต่ไอ้ข้างล่างอะชีวิตแต่ละคนมันต้องเจออะไรมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเราไม่รู้หรอกว่าวันที่แบบสมมุติเป็นเรื่องอื่นหรือเราไปต่อให้ในชีวิตจริงนะคะสมมุติว่าวันเนี้ยเราสมมุตินุ่นขับรถอยู่แล้วเจอพี่วินแบบปาดหน้าแล้วแบบหันมาแบบขับรถอะไรวะสมมุตินะคะถ้าเกิดเป็นนุ่นคนเดิมนุ่นคงแบบใส่อารมณ์แบบแกขับรถปาดหน้าฉันและจะมาด่าฉันอีกอะไรของแกเนี่ยแต่พอวันที่เราแบบเหมือนใช้การแสดงอะค่ะเข้าใจค่ะว่าหลายๆอย่างในชีวิตนุ่นเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเหมือนแบบเออจริงๆเขาคงไปเจออะไรมาคือบริบทในชีวิตเขากว่าจะมาเป็นเขาวันนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาอาจจะแบบบ้านเขาอยู่ในตรงไหนคนในครอบครัวเขาติดโควิดหรือเปล่าเขากำลังต้องไปรีบส่งใครหรือเปล่าแล้วคือมันเลยทำให้เราอะข้อแรกนะคะเรารู้สึกเข้าอกเข้าใจหรือว่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์รอบข้างเราแบบชัดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเราเริ่มให้แบบเราเว้นพื้นที่เราเริ่มที่จะไม่ตัดสินคนว่าแกมันคนเลวแกมันเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเริ่มที่จะถอยออกมาแล้วก็เหมือนแบบให้เวลากับการมองเขาอะค่ะในเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่แบบตัดสินคนจากประโยคเดียวที่เราเจออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นที่นุ้ยคิดว่าการแสดงมันเปลี่ยนชีวิตนุ้ยเหมือนกันจากเด็กเนิร์ดๆฉันสนใจแต่แบบสิ้นปิดเทอมมาฉันต้องแบบ3.5 ขึ้นเลยจะฟินมากกลายเป็นว่าเป็นคนที่ต้องเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นมันเลยเป็นที่มาของการทำหลายๆอย่างในชีวิตนู้นเหมือนกันที่มันเปลี่ยนไปหมดเลยอะค่ะเล่ายาวไปไหมคะเล่ายาวบอกนู้นได้อะค่ะได้อยู่ครับได้อยู่ครับแล้วแบบเนี้ยตัวละครตัวไหนที่คุณนู้นรู้สึกว่าตั้งแต่ที่คุณนู้นเล่นมาคุณนู้นชอบตัวละครตัวไหนเก่งเล่นมากที่สุดจริงจริงตัวละครไหนที่แบบชอบทำให้เราเรียนรู้มากมายใหญ่กองตัวนุ่นว่าที่แบบนุ่นมองในหลายๆแบบหลายๆหน่วยที่นุ่นจะได้จากเขานะคะหลายๆหัวข้อเนี่ยนุ่นรู้ว่านุ่นชอบผีอีแพงละครเรื่องบ่วงเนี่ยแหละค่ะที่นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ให้อะไรกับตัวเองเยอะมากนอกจากแบบพื้นที่ที่เราได้ทำการแสดงทักษะการแสดงที่มันทำให้เราสนุกกับการเล่นแต่อันนึงที่นุ่นได้คือแบบเวลาที่เราโกรธมากๆอะค่ะคือนุ่นอะเป็นคนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกสมมุตินะคะในเรื่องถ้าเกิดคุณผู้ฟังในที่นี้นะคะนึกไม่ออกคือละครเรื่องบ่วงเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเป็นละครพีเรียดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอยากได้อยากมีอยากจะได้ผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ชายรักแล้วเขาก็ยึดมั่นอยู่กับความรักของเขาแล้วคิดว่าทุกคนรอบข้างเขาผิดจนสุดท้ายวันหนึ่งเขาตายไปเขาก็ยังยึดติดว่าฉันถูกและคนอื่นผิดก็เลยมาทำให้มันเกิดเรื่องราวมาล้างแค้นมาฆ่ามาหลอกหลอนซึ่งตัวเนี้ยค่ะตอนที่แบบนุ่นเล่นนะนุ่นก็เล่นเป็นผีที่แบบเวลาด่านุ่นรู้สึกถึงแบบกล้ามเนื้อสั่นอะหัวใจนุ่นเต้นเร็วมากเวลานุ่นด่าแบบด่าอีคุณหญิงซึ่งเล่นโดยพี่เหมียวชมัยพรค่ะเวลาตอนแบบด่าก็ด่าแล้วรู้สึกถึงแบบตัวเองอะสั่นข้างในแบบตัวสั่นมากเราข้างในเราร้อนมากมือนี่คือแบบเย็นมากแล้วหัวใจนุ่นได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตอนด่าเขาอยู่เลยว่าแบบมันจะระเบิดออกมาค่ะแล้วแบบแล้วขนกล้ามเนื้อเรามันคือแบบตอนที่เขาผู้กำกับบอกว่าคัตอะแล้วมันไม่หยุดอะแล้วน้ำตาเราก็ไหลโดยที่เหมือนเราด่าเขาแต่ร่างกายมันมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ได้เราปล่อยให้มันเป็นไปพอวันที่พอเราเล่นฉากนี้เสร็จอะค่ะเราเลยรู้สึกเราเห็นชัดมากว่าเวลาที่เราโกรธใครสักคนนึงหรือเรามีอารมณ์โกรธอะที่น่าสงสารที่สุดคือร่างกายเราเนี่ยค่ะร่างกายเราเหนื่อยมากเลยค่ะวันไหนที่นุ่นถ่ายฉากที่มันแบบยืนด่าๆนุ่นรู้สึกถึงแบบกล้ามเนื้อนุ่นใช้พลังงานเยอะมากพอคัดปุ๊บแขนนุ่นตกคือแบบ
เหมือนมันเหนื่อยการที่ด่าเขาแล้วน้ำตาไหลเนี่ยนุ่นปวดตามากนุ่นแบบเกร็งกล้ามเนื้อทุกอย่างเวลาด่านุ่นปวดคอบ่าไหลมากเพราะมันเหมือนเกร็งตั้งแต่ต้นคอเราเลยเห็นชัดว่าอันนี้แค่อารมณ์โกรธนะคะว่าเวลาโกรธใครสักคนนึงเนี่ยร่างกายมันแบบมันทำงานหนักมากสงสารตัวเองมากค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้นุ่นอ่ะเห็นสภาวะบางอย่างที่ชัดมากเลยว่าเออสงสารตัวเองนี่ไม่นับกับเรื่องของบริบทของบทนะคะบทละครที่เขาค่อนข้างสอนในรูปของประโยคของตัวละครพูดถึงการปล่อยวางการไม่ยึดติดการแบบการให้อภัยอันนี้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องบทที่นุ่นว่าเวลาคุณผู้ชมดูก็อาจจะแบบได้รับสารใช่แต่ไอสิ่งที่เราไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังคือแบบไอเนี้ยแหละไอตอนเวลาที่เราโกรธแล้วเวลาเราแบบแล้วมันเกรงจนถึงปลายเท้าจนถึงแบบจิกหัวแม่โป้งเลยอะค่ะจิกพื้นแล้วแบบพอคัดแล้วมันเหนื่อยมากใช่หลังจากนั้นเราบอกตัวเองว่าเธออย่าโกรธใครมากนะฉันรู้สึกว่าเหนื่อยมากจริงๆค่ะแล้วปกติเวลาผมแทรกนิดได้ไหมได้สิค่ะทีนี้นุ่นผมถามนิดเดียวคือจริงๆเนี่ยนุ่นก็สนใจเรื่องศึกษาปฏิบัติใช่ไหมเรื่องควบคุมจิตเนี่ยนะพอต้องไปปรุงไปออกบทผมก็ดูบางตอนนะพอบอกว่านุ่นเล่นผมก็ต้องตามไปดูนะแฟนขอบคุณค่ะเฮ้ยมันคืออารมณ์มันเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามฝึกไม่เป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราต้องบิ้วให้มันไม่มันเหลือเกินเนี่ยมันย้อนแย้งไหมถามเล่นๆย้อนแย้งกับข้างในเราว่าเหมือนสิ่งที่เรารับรู้มากับการแสดงมันตีกันใช่เราก็พยายามฝึกอย่างหนึ่งสุดท้ายเราก็ต้องฝึกอีกแบบที่มันตรงข้ามกับที่เราพยายามฝึกในชีวิตจริงเราพยายามฝึกให้สงบใช่ไหมให้ไม่เป็นแต่พอแสดงเนี่ยมันต้องโอ้โหแล้วอีแพงก็สุดยอดขอบคุณค่ะคุณหมอน่ารังเกียจหนูถือว่าเป็นคำชมค่ะก็เอาตรงๆนะคะคือตอนที่คือนุ่นรู้สึกว่านุ่นอะแยกพื้นที่ได้คือก่อนหน้านี้หนูทำไม่ได้นะคะคุณหมอคือก่อนหน้านี้หนูไม่ได้สามารถเก่งฉกาจจนแบบมันจะมีศัพท์ที่นักแสดงชอบเล่นว่าชอบพูดว่าเอาอารมณ์เอาตัวละครกลับบ้านเมื่อก่อนนุ่นมีอารมณ์นี้เหมือนกันคือเวลาเล่นอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วอะเราจะติดกับอารมณ์เนี้ยแล้วกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของเราตอนที่ไม่ได้ถ่ายละครหรือถ่ายหนังเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์หรือนิสัยของตัวละครกลับมาแต่ตอนที่เล่นผีอีแพงอะค่ะมันเหมือนเขาเหมือนหนูผ่านช่วงการอกหักหนักๆมาแล้วค่ะคุณหมอแล้วพอเข้าใจอะไรชีวิตบางอย่างมากขึ้นแล้วมาเล่นเรื่องเนี้ยนุ่นว่าเป็นทามมิ่งชีวิตนุ่นที่ดีมากคือแบ่งแยกได้ว่าอันนี้คือการแสดงแล้วพอวันที่คัดเสร็จอะค่ะมาพอคัดเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านหนูใช้ชีวิตปกติมากเลยค่ะไม่มีปัญหาไม่เหนื่อยไม่กดเกลียวไม่คำว่าไม่เหนื่อยหมายถึงไม่เหนื่อยข้างในจิตใจนะคะร่างกายอะเหนื่อยแต่ว่าจิตใจอะไม่เป็นอะไรไม่หอบไม่บอบช้ำกับอารมณ์ของตัวละครแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนหนูเล่นเป็นชู้กับผีค่ะคุณหมอมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเป็นชู้กับผีอืมใช่ค่ะคุณหมอต้องนี่เล่นเป็นผีก็เป็นแล้วไปเป็นชู้กับผีก็เล่นหลอนมากคุณหมอต้องไปดูหนูอ่านแล้วมันยังไงอีกกันเนี่ยนี่ไม่ใช่ผมอย่างเดียวแล้วท่านผู้ฟังนี่คนตามมาฟังวันนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่แบบเขาธรรมะธรรมโมนะนุ่นนะขอหนูอาจจะมาแชร์ในโลกของมายาบ้างนะคะขออนุญาตแบ่งปันก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเล่าเสริมนะคะเผื่อบางท่านไม่เคยชมคือมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเป็นชู้กับผีก็เป็นเรื่องของย้อนยุคอีกเหมือนกันค่ะเป็นผู้หญิงคนนึงมาตามหาสามีอารมณ์พูดยังไงชาวบ้านก็คือผัวหายเราก็เป็นสาวชาวบ้านมาตามหาสามีแล้วก็คิดว่าสามีเรามาอยู่บ้านหลังนี้นี่แหละแล้วเราก็มาขอทำงานที่บ้านหลังนี้แล้วเราก็เห็นพฤติกรรมแปลกๆมีผีมีโผอะไรมาหลอกตลอดเวลาสุดท้ายก็มันก็จะมีทั้งอารมณ์ความกลัวอารมณ์ความโกรธของเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงท้องด้วยนะคะมาตามหาอาหารผัวของตัวเองหาไม่เจอก็เจอผีหลอกอีกโกรธอีกกลัวอีกหลายอารมณ์มากตอนที่นุ่นเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะชีวิตหนูผ
พังพินาศมากเลยค่ะเป็น3เดือนที่แบบมันจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะว่านู่นน่ะอยากเป็นนักแสดงที่เก่งฉกาจตอนนั้นเขาเรียกว่าชั่วโมงบินเราน้อยอะค่ะเราเลยคิดว่าวิธีการที่เราจะทำให้คนดูเชื่อก็คือเราต้องสวมจิตวิญญาณเป็นตัวละครเลยนู่นก็เป็นตัวละครตรงนี้คิดเหมือนสะกดจิตตัวเองตลอดเลยว่าผัวฉันหายผัวฉันหายซึ่งตอนนั้นอะอายุแค่แบบ23 24เองนะคะแล้วมีแล้วก็ท้องปลอมๆ1ก้อนอยู่กับตัวแล้วก็คิดว่าตัวเองมีลูกเหมือนสะกดจิตตัวเอง3เดือนนะแล้วสิ่งที่มันเอฟเฟคกับตัวก็คือเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าประมาณนึงโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะถ่ายออกจากกองละครปุ๊บกลับมาที่บ้านนั่งกินข้าวอยู่ๆก็ร้องไห้โดยที่ไม่เข้าใจอารมณ์แบบอยู่ในห้องคนเดียวนอนไม่หลับรู้สึกกังวลรู้สึกแบบมีความกังวลอยู่ในใจและเป็นอย่างเงี้ยมา3เดือนจนละครจนหนังปิดถ่ายทำเสร็จถึงจะแบบคลี่คลายข้างในอะค่ะถ้าตอบคำถามที่คุณหมอถามก็คือว่านุ่นว่าการฝึกปฏิบัติทำให้การแสดงของนุ่นคมชัดมากขึ้นเพราะว่าเราอะไม่ได้เอาตัวเองอะไปอยู่กับมันนะคะคือนุ่นรู้สึกว่าพอวันที่ตอนที่ทำการแสดงนุ่นก็ใส่เต็มแต่พอที่คัดปุ๊บนุ่นสามารถแยกนุ่นศิลปันเสียงใสๆแจ๋วๆแบบนี้ออกมาได้โดยที่ไม่ได้ไปแบบพัวพันกับอารมณ์คุกกุ่นของตัวละครนะคะหนูรู้สึกว่าการที่เรารู้จักอันนี้คือหลังจากที่ไปสวนโมกชัยยามาแล้วอะค่ะมันเลยทำให้เราแบบชัดมากค่ะอุ้ยนี่ตรงนี้กำลังโปรโมทให้สวนโมกชัยยาเลยนะใช่ สปอยไหมเนี่ยเวลาสปอยครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องประสบการณ์การไปเยี่ยมสวนโมกเนาะทีเนี้ยผมว่าเราแวะไปถึง One for the Road กันสักนิดนึงดีกว่าซึ่งวันก่อนเนี้ยผมคุยกับพี่แอนครับตอนเนี้ยพี่แอนก็ฟังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราเชิญพี่แอนขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าพี่แอนบอกว่าดูแล้วน้ำตาไหลพรากเลยขอเชิญพี่แอนครับครูนะครับโอเคซึ่งตัวละครตัวเนี้ยผมก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวเนี้ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดแล้วพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนุ่นสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนในฐานะผู้ชมครับพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างเมื่อไปชมมาแล้วในฐานะผู้ชมใช่ไหมคะใช่ในฐานะผู้ชมขออนุญาตสวัสดีคุณหมอบัญชาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีครับว่าเลยครับว่าเลยครับนี่ผมรู้ป่ะผมอยู่ที่ไหนนุ่นอยู่ไหนคะคุณหมอผมนั่งอยู่ที่คิริวงศ์ไงจริงเหรอคะใช่โอ้ยชิลนั่งอยู่ริมห้วยที่คิริวงศ์เพราะว่าเด็กราชินีรุ่น72นะเข้ามากัน12คนตอนนี้ผมอยู่กับนาง12แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมจะมาคุยกับนุ่นก็โอ้นุ่นเหรอเล่นแต่ละเรื่องนี่เด็ดขาดคมกราบขอบคุณค่ะแอนว่าต่อครับขอบคุณค่ะซับขอสปอยต่อก็คือจริงๆแล้วเป็นแบบชอบลึกๆแล้วชอบหว่องกาไวค่ะแต่ว่าที่สนใจก็คือสนใจเรื่องของเรื่องของเนื้อหาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังจะตายเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็ได้ไปดูค่ะแล้วก็มันลึกซึ้งมากกว่าจริงๆแล้วที่คนมาเขียนว่ามันเป็นเรื่องของการไปล่ำลาแฟนเก่าเนาะก็มองเห็นถึงแบบถึงเวลาของการมีชีวิตอยู่อะค่ะว่าเราจะใช้ช่วงเวลาแบบนั้นยังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็พอช่วงท้ายของชีวิตถ้าเรามีโอกาสเนี่ยในความสัมพันธ์หรือว่าในระยะเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็แบบหรือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อ่ะเราอาจจะไม่ทำอะไรบ้างด้วยซ้ำประมาณนี้เลยโหแล้วพี่แอนไปร้องไห้ฉากไหนอ่ะนี่อยากรู้เชียพี่ไม่ได้ร้องไห้แบบคือโฮนะพี่แบบอึกอักอ่ะแบบดูแล้วแบบอึกอักเพราะพี่ว่ามันเป็นแบบมันใช้ไดอะล็อกจริงอ่ะพี่ว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนแบบที่เขียนบทอะไรอย่างเงี้ยหรือยังแบบตอนนุ่นอ่ะตอนหน้านุ่นที่หันมาแบบว่า
ถามเราสักคำไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบเนาะอะไรอย่างนี้มันก็มีหลายอารมณ์อะค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์จะตีความความรู้สึกนั้นที่ไปดูได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะว่าสิ่งที่พี่แอนพูดอะค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเพราะว่าด้วยนึกว่าด้วยวัยด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนที่ตะเกียบเบื้องต้นน้องบอกว่าภูเขาน้ําแข็งไอ้ตรงข้างล่างของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเวลาที่เราดูงานอะไรสักอย่างหรือเราได้ยินหรืออะไรหรือเราเอาแค่หนังเรื่องนี้เราดูต่อให้เป็นฉากเดียวกันแต่ละคนสิ่งที่สะท้อนรีเฟล็กออกมามันไม่เหมือนกันสักคนเลยอะค่ะดังนั้นนู่นเลยนู่นน่ะมักจะมองว่างานอย่างเช่นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมันเป็นเหมือนงานศิลปะอันหนึ่งอะที่มันไม่ได้สามารถเหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ที่บอกว่าคุณดูนะคะนี่คือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะมันไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่การตีความแล้วก็เชื่อไหมคะตัวนู่นเองนะคะพี่แอนนู่นกับคิดว่าเหมือนถ้าเกิดผ่านเวลาไปอีกสัก10 ปีหรือ5 ปีด้วยซ้ำแล้วกลับมาดูหนังเรื่องนี้สิ่งที่นู่นได้หรือรีเฟล็กอะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ประสบการณ์บางอย่างมันอาจจะแบบเพิ่มพูนขึ้นหรือเปลี่ยนไปรีแอคที่เราเคยเสียน้ำตากับตรงนี้เราอาจจะแบบไม่ได้เจ็บช้ำกับมันแล้วเพราะว่าเวลามันเยียวยาเราอาจจะไปแบบสะเทือนหรือมีก้อนสะอื้นบางอย่างกับบางฉากที่เราเคยไม่รู้สึกกับมันก็ได้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่นุ่นว่าเออนุ่นจากวันนี้ที่นุ่นกล้าพูดคือนุ่นรู้สึกว่าจากนุ่นที่เป็นเด็กเนิร์ดมากๆเรียนสายวิทย์คณิตจริงจังแล้วพอมาเจออะไรที่มันเป็นแบบงานสุนทรียะงานที่มันเล่นกับความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกคนหรือความคิดคนนะว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันมีอะไรที่มันมากกว่าที่ตาเห็นนะคะคือผมประทับใจตัวละครคุณนุ่นมากเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวละครสำหรับคนดีส่วนใหญ่อะหมายถึงว่าเราเวลาที่เราเจ็บปวดเรามักจะบอกว่าเราไม่เป็นอะไรอะแต่จริงๆแล้วคือหัวเราเป็นมากมากแล้วตัวละครผมว่าทุกตัวละครหรือในชีวิตหลายๆครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะแล้วมันดูงงๆผมว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากบอกว่าเราเจ็บแค่ไหนเพราะว่าเรารักเขาได้ไหมเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเจ็บปวดอะเราก็เลยเลือกที่จะแสดงออกแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วเราก็เจ็บปวดคือตัวละครนี้ผมว่าสำหรับผมมันซับซ้อนที่สุดแล้วในตัวละครทั้งหมดเนาะใช่ใช่ดูขอบคุณมากค่ะจริงๆนุ่นเล่นไม่เยอะกว่านั้นนะคะแต่ด้วยเวลาคือนุ่นเข้าใจว่าด้วยคือหนังจริงๆถ้าเกิดตัดมาค่ะแบบที่ทุกซีนที่ได้รับการถ่ายมามันจะประมาณเกือบ4 ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้ดูในภาพยนตร์ณปัจจุบันนี้มัน2 ชั่วโมงนิดๆเองอะค่ะสิ่งที่มันหายไปคือมันการอธิบายความเพิ่มหรือทำให้คนเข้าใจแต่ละตัวมากขึ้นค่ะอันนี้ก็แต่นึกว่าถ้าพูดในแง่หนังนะคะนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ก็เป็นมุมมองวิชั่นของทั้งโปรดิวเซอร์และผู้กำกับเองที่เขาแบบอยากจะถ่ายทอดในมุมนี้ก็นุ่นอยากให้ลองไงค่ะสมมติว่าดูในช่วงนี้เนาะที่หนังเข้าแล้วลองผ่านไปอีกสัก1-2 ปีแล้วลองกลับมาดูใหม่นึกว่าอยากให้ลองดูว่าสิ่งที่นุ่นเคยแบบลองแชร์ประสบการณ์เองว่าเวลาต้องกลับมาดูงานเดิมๆอ่ะงานชิ้นเดิมสิ่งที่เรารู้สึกมันมักจะเปลี่ยนไปอะค่ะอ๋อคือแต่ว่าเวลาเราตอนเล่นนี่ก็คือมันเล่นทุกอย่างแบบหมายถึงว่าเราก็เข้าใจตัวละครไปเลยใช่ไหมแต่เวลาพอตัดมาเป็นหนังแล้วเขาก็จะเหมือนเก็บไว้บางส่วนเพื่อให้ผู้ชมได้ตีความใช่ไหมครับใช่ใช่นึกว่าเสน่ห์ของเขาคือบางทีผู้ชมแต่ละคนเห็นตัวละครที่นุ่นเล่นที่ชื่อรุ้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เก็ตนะคุณหมอค่ะหนูอ่านในคอมเมนต์ค่ะหนูก็แอบอ่านเหมือนกันบางทีก็บอกตัวเองว่าเธออย่าอ่านนะเดี๋ยวเธอสะเทือนใจ แต่บางคนบอกว่ามันจะมีทั้งสายลึกซึ้งสายที่แบบเข้าใจเพราะว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์เทียบเคียงบางคนอาจจะเป็นอีกคนละฝั่งหรือคนละมุมแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นค่ะยังแบบขออนุญาตพูดหยาบคายนึงเกลียดจังเลยอีพี่ลุงเนี่ยมันเป็นคนยังไงฮะ มันมีหลายมุมมากที่เรารู้สึกว่าซีนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะมันเลยแบบคอมเมนต์ที่ได้ออกมามันแตกต่างกันนะคะขอนิดแม่ให้นนกับเวลาได้เลยครับคุณหมอเวถามนิดเดียวเวลาเราเล่นนะอย่างเช่นตะกี้ที่อะไรนะเป็นชู้กับผีเนาะอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์ติดมาด้วยเลยใช่เหมือนกับว่าอารมณ์มันค้างมาสม
มันเป็นไปเลยแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเรียกว่าแยกอารมณ์ได้ก็อันนั้นคือแสดงอันนี้คือของจริงถามนิดเดียวว่าเวลาเราต้องเล่นอย่างนี้เนี่ยนะพอตอนหลังเราแยกได้แต่ผู้ชมเขาแยกไม่ได้อะเคยถูกด่าเอาจริงนะคุณหมอไม่มีใครด่าหนูเลยนะคะไปน่าเชื่อยังไม่เจอคนด่าก็ไม่รู้นุ่นอ่ะมักจะไม่ได้เจอคนด่าแบบนี้ค่ะแต่มักจะไม่ใช่ด่าในเชิงตัวละครอันนี้สิ่งที่นุ่นเจอนะคะคนไม่ได้หนูอาจจะรู้สึกว่าในยุคหลังๆเนี้ยคุณผู้ชมหรือคนดูอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจและให้พื้นที่นักแสดงว่าเธออยากเล่นร้ายที่สุดเลยจะเกี้ยวกาดจะแบบปากจัดไปเลยฉันจะแยกร่างกับเธอได้อันนี้หลังๆนุ่นรู้สึกว่าคุณผู้ชมอะน่ารักกับนักแสดงมากๆแล้วคุณผู้ชมเข้าใจแต่ไอ้ช่วงแรกๆอะค่ะคุณหมอ10กว่าปีที่แล้วที่นุ่นเข้าวงการนะคะสิ่งที่อารมณ์ร่วมของคุณผู้ชมมันไม่ได้เกี่ยวกับหนังนะคะแต่มันเป็นบุคคลค่ะสิ่งเนี้ยที่อันนี้หนูขอเข้าเรื่องเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้นุ่นอะรู้จักท่านพุทธทาสนั่นก็คือตอนที่นุ่นเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตคืองานแรกที่คนดูได้รู้จักนุ่นก็คือเรื่องเพื่อนสนิทที่เป็นชื่อดากันดาสิ่งที่แบบคือดากันดาเป็นภาพยนตร์วัยรุ่น อยู่เชียงใหม่เด็กมหาลัยน่ารักกุ๊กกิ๊กมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แบบมันค่อนข้างประสบความสำเร็จในยุคนั้นแล้วสิ่งที่นุ่นได้รับฟีดแบ็กอะค่ะมันมีคนชมวันแรกๆค่ะคุณหมอหนูก็เป็นพวกเหลิงอ่ะเหมือนแบบยังเรียนไม่จบมหาลัยดีเลยมาทำงานแล้วไปไหนก็คือมีแต่คนชมแบบอุ๊ยหนังดีจังเลยหนังแบบน่ารักจังเลยแบบบะดีชมตอนแรกน้องก็แบบฟูมากอ่ะเป็นวันแรกที่แบบออกไปไหนแล้วคนเห็นงานแล้วคนชมคนขอถ่ายรูปดีใจผ่านไป 2-3 วันนี่กิเลสแล้วอยากได้รับคำชมอีกไม่พอ เข้ามาดูในตอนนั้นมันจะเป็นแบบเริ่มมีโซเชียลมีเดียของนุ่นเป็นยุคมีพันทิปค่ะยังไม่มีนะทวิตเตอร์ยังไม่มี Facebook นะคะยังจะมีโลกโซเชียลชื่อพันทิปที่ควรจะเข้ามาแบบแชร์ความเห็นนุ่นก็อุ๊ยโลกพันทิปพูดอะไรถึงฉันบ้างนะอยากได้ยินคำชมอยากเห็นอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บก็คือดันไปเปิดหน้าที่แบบนุ่นศิลปันเป็นนางเอกได้ไงวะอ้วนก็อ้วนดำก็ดำปากก็กว้างมาจากเชียงใหม่แล้วก็เริ่มมีคนไปเอาประวัตินุ่นที่เป็นของใครก็ไม่รู้เอามาพูดในโซเชียลแล้วมันก็เป็นทั้งเรื่องที่ไม่จริงเป็นทั้งสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวเราที่แบบเราไม่ได้ถูกจริตของความเป็นนางเอกในยุคนั้นอันเนี้ยเป็นอันที่ทำให้นุ่นรู้สึกว่าเสียใจมากค่ะเสียใจแบบเหมือนเราเป็นเด็กบ้านนอกใสๆอะเข้ากรุงเทพมาแล้วอยู่แป๊บนึงมีคนเหมือนชมแล้วให้เราลอยขึ้นไปแล้วสักแป๊บนึงก็มีคนตัดเชือกแล้วให้เราตกดังแอ๊กกับพื้นนะคะอันนี้เป็นวันที่แบบโลกรู้สึกแย่มากไม่ออกไปไหนและเนี่ยค่ะเป็นที่มาที่แบบอยู่ในห้องแล้วไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงก็มีหนังสือของท่านพุทธทาสก็ไปหยิบเล่มนั้นมาอ่านเพื่อแบบเพื่ออยู่กับตัวเองอะค่ะตอนนั้นหยิบมาอ่านไม่ได้คิดอะไรจนแบบหน้าแรกที่เปิดมาเจอประโยคคือเหมือนแบบเหมือนหยิบมาแล้วก็เปิดตรงกลางเลยมั้งแล้วเจอประโยคแรกที่ใส่ตาไปเห็นก็คือแบบที่เราเจ็บปวดเวลามีคนด่าก็เพราะว่ามีตัวกูถ้าไม่มีตัวกูยังไงมันก็เราจะไม่รู้สึกกับคำพูดแบบติฉินนินทาของคนเมสเซจจะประมาณนี้ค่ะคือคำว่าตัวกูของกูนี่แหละแล้วนุ่นเป็นครั้งแรกที่นุ่นได้อ่านแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรมาตีแสกหน้าว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้เจ็บจากคนอื่นนี่หว่าเจ็บจากตัวเองเหรอวะแล้วก็เริ่มอ่านแบบจริงจังเริ่มแต่ตอนนั้นเลยค่ะคุณหมอผมนิดเดียวผมชักจะมากไปแล้วนะเวลานะได้ครับคุณหมอเจอเลยครับผมว่ามันมี 2-3 ประเด็นนะจากการติดตามงานของนุ่นนะฮะนี่ตามประสาผมนะผมก็เด็กวัดเนาะผมว่าอาจจะมี3เรื่องไหมที่อะล่ะนุ่นก็เล่ามาแล้วว่าได้ฝึกฝนแล้วก็แยกแยะได้แล้วหลังจากผ่านงานมาสงสัยมา3อันที่ไม่ค่อยโดนอะไรแล้วก็ตั้งตัวได้ไหวอันที่1ก็คือนุ่นรับบทหลากหลายไงใช่ไหม
แต่ก่อนมันมีบางคนรับแต่บทอย่างนี้จนสุดท้ายก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนี่รุ่นเนี่ยรับบทหลากหลายแล้วแต่ละบทเนี่ยแบบเอาจริงแบบมืออาชีพอ่ะแต่ข้อที่3เนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะมันขับเฮาของเด็กสวนโมกนะนุ่นนะคือนุ่นก็ฝึกและพัฒนาจิตใจแล้วก็เข้าใจอายตนะเนาะ แต่คนอื่นรู้เรื่องเปล่าไม่รู้ให้นุ่นกับเวลาไขต่อ ทั้งหมดเนี่ยเราก็ยุ่งกับเรื่องนี้อายตนะนะเรื่องขันห้าก็อายตนะทั้งนั้นแหละใช่ไหมนุ่นค่ะคือศัพท์ทางพระมากหนูอาจจะสอบตกแต่ว่าหนูถ้าอธิบายแบบว่าเห็นภาพอาจจะพอได้อยู่นะคะครับแล้วคุณนุ่นพอจำได้ไหมครับว่าหนังสือเล่มนั้นคือหนังสือเรื่องอะไรชื่อเป็นปกแข็งๆเลยค่ะตัวกูของกูเล่มบันลังทมเลยค่ะเป็นเรื่องตัวกูของกูเนาะคือเจอร์นี่ของนุ่นที่สอดคล้องกับการเป็นเด็กสวนโมกนะคะไหนๆก็เล่าแล้วขออนุญาตเล่ายาวนิดนึงก็คือจากช่วงนั้นนะคะที่คิดบอกคุณแม่ว่าแบบไม่เอาละแม่กลับเชียงใหม่ละคนแบบมนุษย์เราลายที่สุดเลยอะแล้วพอมาเจอหนังสือของท่านพุทธทาสตัวกูของกูแล้วมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยสนใจด้านธรรมะแล้วมันเป็นธรรมะที่สำหรับตัวนุ่นเองนุ่นรู้สึกว่าเป็นวิทยาศาสตร์มากเหมือนที่นุ่นเล่าตั้งแต่ต้นนะคะคุณเวลาว่าพื้นฐานนุ่นเป็นเด็กวิทยาศาสตร์เป็นเด็กที่อ่านแล้วมันมีเหตุมีผลมีตรรกะบางอย่างแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเชื่อถือได้แล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสนะคะเราไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่มันดูจับต้องไม่ได้อ่ะมันมีเหตุมันมีผลแล้วเรารู้สึกเป็นตรรกะที่เราเข้าใจเราเลยชอบตอนนั้นก็เหมือนตัวเองเหมือนฉีดวัคซีนประมาณเข็มนึงค่ะนี่ถ้าเป็นผู้ที่มันแบบภาษายุคนี้ เหมือนตอนนั้นเราฉีดวัคซีนมาเข็มนึงละแต่จริงๆเชื้อโรคก็ฉีดวัคซีนมาเข็มนึงก็เริ่มบรรเทาจิตใจทำงานจนแบบวันที่มันเราก็เจอเชื้อโรคอีกเราก็ฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆจนวันที่พีคที่สุดที่แบบโอ้โหนี่เราติดเชื้อแบบรุนแรงละเอาจริง คุณหมอนี่แหละค่ะคุณเวลาที่มาเจอนุ่นศิลพันธ์เนี่ยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่สวนโมกที่ตรงจตุจักรเนี่ยแหละค่ะสวนโมกกรุงเทพไปทำวัดเย็นแล้วก็นั่งร้องไห้อกหักก็เลยไปนั่งร้องไห้ตอนเย็นทุกวันแล้วคุณหมอก็เห็นคุณหมอก็เลยแบบมีแบบคงแบบนางคนนี้มันใครนะมาร้องไห้แล้วก็นึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาถ้าเกิดภาษาที่เราชอบใช้คือธรรมะจัดสรรก็คือมีรายการพื้นที่ชีวิตต้องการใครสักคนนึงไปลองถ่ายเรียลลิตี้ที่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกชัยยานั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ติดต่อเรามาตอนแรกเพิ่งมาทราบทีหลังว่าคุณหมอบอกว่าเอาไอ้นางเด็กคนนี้มันไปดีไหมมันดูทุกข์มากจังเลยอันนั้นแหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วมันเป็นช่วงแบบจุด turning point ในชีวิตนู่นเลยแล้วพอกลับมาเราเลยแบบทั้งในการดำเนินชีวิตของตัวเองแล้วก็การทำงานอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราสามารถคัดหรือว่าตัดตัวเองจากตัวละครได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบต้องขอบคุณที่นู่นมากๆเลยอะค่ะแล้ววันนั้นคุณนุ่นคิดยังไงถึงไปที่สวนโมกกรุงเทพก็จริงคือสวนโมกกรุงเทพอะค่ะอยู่แถวบ้านนุ่นแล้วนุ่นอะเป็นคนที่อาจจะเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดแล้วเวลาที่เราอยากหาที่สงบในกรุงเทพไม่ค่อยมีเราเลยชอบไปสวนรถไฟเพราะมันใกล้บ้านแล้วเราก็เห็นการก่อสร้างสวนโมกกรุงเทพตั้งแต่เริ่มเลยอะค่ะเห็นตอนที่เขาเริ่มแบบอันนี้เขาสร้างอะไรนะจนผ่านเวลาไปจนสวนโมกเสร็จเป็นอาคารดูลอฟต์เก๋ๆแล้วเราก็นี่มันคืออะไรนะหลงเข้าไปแล้วก็อ๋อเขาเป็นสวนโมกเหรอเพิ่งรู้จักคำว่าสวนโมกก็ที่นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่แป๊บเดียวก็มีปัญหาชีวิตก็เลยรู้ว่าที่นี่เป็นที่สงบแล้วเป็นช่วงแรกๆที่เปิดคนยังไม่เยอะแล้วก็มีทำวัดตอนเย็นด้วยมันเลยเป็นที่ที่แบบเหมาะกับชีวิตเรามากว่าเราก็ไปสิงอยู่ที่นู่นช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาฟังจากคุณหมอบ้างคุณหมอคุยกับคุณนุ่น ผมเข้าผมฟังมาจากพี่แอนว่าคุณหมอก็ไม่รู้จักคุณนุ่นด้วยวันนั้นคุณหมอมีอะไรแก้ตัวไหม มาเรื่องนี้แล้วเลยเนี่ย มาแล้วคุณหมอไม่ผมคือผมเนี่ยก็ต้องจริงๆเพื่อนสนิทเนี่ยผมดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะนุ่น
ั้งแต่ไม่รู้ออกมาปีไหนก็ผมก็ชอบหนังเรื่องนี้เนาะเสร็จแล้วก็พอตอนหลังแล้วก็ไม่ได้จำอ่ะตอนหลังไม่ค่อยได้ดูหนังจนมีวันนึงเนี่ยน้องๆที่สวนโมกบอกคุณหมอมีดารามาที่สวนโมกนะมาปฏิบัติธรรมผมถามว่าแล้วทำไมอ่ะเขาบอกเฮ้ยตะกี้นุ่นพูดไปแล้วนี่นักจริงผมไม่กล้าพูดอ่ะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจะอกหักต้องบอกเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับผมคุณหมอเข้าไปเทคแคร์หน่อยสิเขาบอกนั้นคุณหมอเทคแคร์เพื่อจะช่วยอะไรได้พวกเราอ่ะผมบอกเฮ้ยเขาต้องการความมีส่วนตัวนะมาที่นี่แล้วมันควรจะเป็นการส่วนตัวเราควรเคารพแต่สุดท้ายผมก็แพทย์เดินผ่านไปแล้วมีรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมีทางมีอะไรผมช่วยได้ไหมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากไปกว่านั้นแล้วสุดท้ายเฮ้ยเราอยากได้คนมาทำพื้นที่ชีวิตดิก็มาถามน้องๆบอกโอ้ยคุณหมอถ้าได้คนนี้แล้วสุดยอดเลยสุดท้ายก็นุ่นก็รักเนี่ยผมก็มีแค่นั้นแล้วเวลาโอ้โหคุณหมอค่ะคุณหมอรู้ไหมคะว่าการไปการเจอคุณหมอการเจอสวนโมกทั้งที่กรุงเทพกับที่ชัยยาคือเป็น turning point ในชีวิตนุ่นที่สุดเลยถ้าเทียบกับการเป็นนักแสดงนะคะนุ่นว่าอันเนี้ยสำคัญและใหญ่หลวงมากมันทำให้ชีวิตของหนูตั้งณปัจจุบันนี้มันแบบแข็งแรงขึ้นมากเลยอะค่ะแล้วผมอยากนิดแม่นุ่นได้ได้เลยค่ะคุณเนี่ยผมชื่นชมมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยเวลาเจอนุ่นกับท็อปเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกผมเนี่ยมีความสุขไปด้วยอ่ะเฮ้ยเท่มากเออทีนี้นุ่นพูดถึงเรื่องการทำใจแล้วเออทำไมนะถึงมาแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็อย่างนี้อะไรคือจุดพลิกขอเติมได้ไหมเนี่ยนุ่นได้ได้ค่ะ อ๋อหนูมีสตอรี่ที่ไม่ค่อยออกสื่อมากค่ะแต่เล่าให้ที่นี่ฟังได้เผื่อว่าคนในคลับเฮาส์อยากฟังนะคะคือตอนที่แบบมันคืออกหักเลิกกันไปเจอสวนโมกที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่ชัยยากลับมาค่ะเหมือนนุ่นอะจากตอนแรกอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเขาว่าทิ้งเราไปมันเป็นทั้งความรู้สึกเสียใจแบบอยากได้เขากลับมาขณะเดียวกันมันก็มีความโกรธว่าทำไมเขาต้องทิ้งเราเราผิดอะไรมันเป็นทั้งความโกรธความเสียใจอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆๆๆแต่พอไปอยู่ที่นู่นน่ะมันโลกมันพลิกเลยอะค่ะมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลามีบางสิ่งบางอย่างทำให้เราแบบจากที่คิดแค่ว่าเขาอะทิ้งเราแล้วเขาทำร้ายจิตใจเรากลายเป็นว่าอยู่ๆนุ่นกลับมากรุงเทพนะคะคุณหมอด้วยความรู้สึกว่าเออนุ่นขอโทษว่าที่ผ่านมานุ่นเป็นส่วนเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นพิษและเขาคงไม่มีความสุขที่อยู่กับเราดังนั้นน่ะความผิดอ่ะมันมาจากนุ่นส่วนนึงไม่โกรธเขากลับมาด้วยความรู้สึกไม่โกรธกลับมาด้วยความรู้สึกขอโทษแบบขอโทษจากใจจริงว่าที่ผ่านมานุ่นคงทำให้เขาอ่ะเป็นทุกข์มากจนเขาอ่ะเลือกที่จะไม่อยู่ตรงนี้คิดดูสิคะว่าหนูคิดอย่างนี้ได้ยังไงจากคนก่อนไปมันไม่ได้คิดแบบนี้เลยทำไมเคยคิดนางเอกนางเอก ไม่แต่ก่อนไปหนูแบบแต่ก่อนไปที่นู่นนะคะหนูยังรู้สึกแบบทิ้งทำไมวะผิดตรงไหนวะอ๋อจะแบบเป็นคนดีทุกอย่างมันยังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคะแต่กลับมามันเหมือนแบบเออเราลืมมองตัวเองว่าเราผิดเราเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางทุกอย่างนึกว่าคนเราถ้าเกิดจุดเริ่มต้นมันจะเกิดจากความปรารถนาดีอยากรู้จักกันอยากรักกันอ่ะวันที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติอ่ะแล้วเราลืมมองว่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเราโมแต่ไปโทษคนอื่นโทษทุกอย่างแต่ลืมมองว่าจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่แบบถือไม่ขีดไฟอ่ะเราเป็นคนแบบโยนไม่ขีดไฟที่จุดแล้วมันเลยไม่เราลืมมองว่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเชื่อไหมคะพอกลับมาแล้วนุ่นคิดแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะพี่ท็อปก็มีเหตุให้ต้องมาเจอกันหลังจากที่กลับมาจากที่สุราษฎร์ครับแล้วเป็นวันที่เราอะแมนมากเลยนะคะออกจากศูนย์ออกจากที่สวนโมกที่สุราษฎร์ปุ๊บหนูไปเมาที่ห้องสารเลยค่ะคุณหมอเ พิ่งบอกว่าไปออกไปรับสินมาออกมาปุ๊บคือตอนเป็นแฟนกันนะคะไม่เคยแบบนุ่นไม่แบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นเด็กอยู่บ้านเป็นเด็กไม่เที่ยวแล้ววันนี้กลับมาพี่ท็อปเขาก็อยากแบบไปที่เราไม่เคยลองใช้ชีวิตแต่ลองไปใช้ชีวิตแบบเหมือนเพื่อนไปเที่ยวกันอ่ะเราก็แบบอ่ะไปถึงปุ๊บเมาเลยค่ะ
ล้วพอเมาเสร็จนะคะสิ่งที่เกิดคือหนูตบไหล่พี่ท็อปแล้วก็บอกว่าขอโทษนะที่ผ่านมาที่ทำให้แบบเสียใจอ่ะครั้งเนี้ยนุ่นไม่โกรธแล้วนะขอโทษสำหรับทุกอย่างคือไม่ได้ถามเขาเลยนะคะว่าทำไมถึงทิ้งทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาได้ไหมไม่มีในความคิดเราเลยค่ะเมาเราก็แค่แบบขอโทษเหมือนเพื่อนคนนึงที่แบบขอโทษจริงๆที่ทำให้เจ็บปวดขอโทษแล้วเชื่อไหมคะว่าประโยคนี้มันทำให้เราอะกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็ลองแบบพี่ท็อปเป็นคนเอ่ยปากเองว่าหรือว่าเราจะลองกลับมาลองแบบคุยกันแบบที่มี mindset ใหม่เหมือนกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของความสัมพันธ์นะคะมันเลยทำให้เราแบบเนี่ยค่ะแต่งงานมาต่อได้อีกจนถึง6ปีเลยนะคะคุณหมอปีนี้จะเข้าปีที่7แล้วค่ะเมาแล้วแมนเหรอเมาแล้วแมนตลกมากเปิดใจเปิดใจตอนเป็นแฟนน่ะโมไม่กินแอลกอฮอล์เลยนะคือเป็นเด็กที่ไม่ได้ชอบดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเพราะเราสุกเบียนหัวแต่กลับมาปุ๊บไปกินเหล้าเลยค่ะขออภัยทุกท่านสำหรับส่วนโลกค่ะครับแล้วแบบนี้คุณนุ่นผมเข้าใจว่าตอนที่คุณนุ่นอกหักตอนที่ยังไม่ไปชายาเนี่ยผมคิดว่าคุณนุ่นก็น่าจะพยายามเอาธรรมะสอนตัวเองพยายามจะสอนตัวเองอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ชายาการเดินทางไปที่ชายากับรายการพื้นที่ชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนอะไรคุณนุ่นจนทำให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณนุ่นได้หลังจากนั้น อะไรในส่วนที่ชายาการขัดพื้นคือที่ส่วนโมกอะค่ะด้วยคือหลังจากทำวัดเช้านั่งสมาธิตอนเช้าเสร็จจะมีช่วงที่ทุกคนต้องเหมือนทำความสะอาดวัดค่ะหาแต่ละมุมในการทำความสะอาดจะมีช่วงเวลาช่วงก่อนทานข้าวกลางวันนะคะเวรกลุ่มนู้นจะไปทำความสะอาดตรงเหมือนริมบึงริมลำธารริมห้วยสักอย่างที่แบบมีตะไคร่น้ำเกาะตามหินนะคะก้อนหินหน้าที่นู้นก็คือขัดแล้วนู้นอยู่ที่นู้นประมาณ5-6 วันมั้งคะ5-6-7 วันนุ่นก็ขัดวันแรกขัดด้วยอารมณ์แบบเศร้าอยู่นะคะ คือถ้าเห็นภาพถ้ามีกล้องมาจับอยู่คือวันแรกก็ขัดเหมือนแบบไม่มีกระจิกกระจายอ่ะอันนึงก็กล้องรายการทีวีก็ตามถ่ายอยู่นั่นแหละเราก็คิดในใจจะไม่มีพื้นที่ฉันบอกว่าร้องไห้เสียใจบ้างเลยเหรอนี่ก็ตามถ่ายกูจังเลยเราก็ขัดวันแรกก็ขัดอ่ะสะอาดวันที่สองกลับมาเขาให้เปลี่ยนฐานค่ะตรงนี้มีคนทำแล้วอีกวันนึงเขาให้เราย้ายไปทำที่อื่นวันที่สามเรากลับมาที่เดิมอาตะไคร่ขึ้นมาใหม่แต่ขึ้นบางๆไม่เยอะเท่ากับวันแรกที่นุ่งขัดนุ่งก็ขัดออกใหม่มันเริ่มรู้สึกแบบมันเห็นความแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะค่ะจากการขัดตรงเนี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนเราเห็นตะไคร่เนาะแล้วเราก็ขัดแล้วมันก็หายผ่านไปวันสองวันกลับมามันขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ขัดมันใหม่เราเห็นความแบบอะไรบางอย่างที่นุ่นอธิบายเป็นภาษาพูดที่นุ่นเข้าใจเองไม่ได้แต่นุ่นแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบจีรังเลยอะค่ะต่อให้นุ่นอยากถ้ามองในมุมที่นุ่นอยากขัดให้มันสะอาดอะเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาเกาะใหม่หรือในมองอีกมุมนึงถ้านุ่นเป็นตะไคร้และนุ่นอยากจะอยู่กับก้อนหินนานๆเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาขัดเอาตัวนุ่นออกไปอีกอะพอนุ่นเห็นการแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไอ้ตัวตะไคร้เป็นก้อนหินแล้วเราก็รู้สึกว่าความรักเราก็เป็นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นวันที่แบบอยู่ๆมันก็แฟลชแบ็กเหมือนในเวลาเราดูหนังภาพยนตร์นะคะแล้วอยู่แบบเหมือนมีนิมิตเหมือนมีอะไรสักอย่างที่เป็นภาพซ้อนทับว่าแบบเราเห็นภาพทุกอย่างเลยตอนนั้นน่ะเห็นภาพตั้งแต่วันที่พี่ท็อปมาจีบคุยกันรักกันบอกเลิกกันทะเลาะกันร้องไห้แล้ววันที่แบบตอนที่นุ่นขัดนุ่นไม่ได้รู้สึกอะไรคือมันเหมือนแบบแดดร้อนอะอารมณ์แบบแดดร้อนแล้วฉันก็ต้องขัดแล้วกล้องก็ถ่ายอยู่มันเหมือนแบบไม่ได้เอาตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองไปอยู่กับความรู้สึกเสียใจมันเลยแบบอ้าวไอความรู้สึกไอที่โกรธมันหายไปไหนวะมันเลยเข้าใจว่าอะไรสิ่งบางอย่างทั้งความรักมันไม่มีทางที่อะไรมันจะอยู่เป็นของเราเสมอค่ะต่อให้เขารักเราวันนึงเขาก็ไม่รักเราแล้วเขาก็ไม่อยู่กับเราอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ชัดมากแล้วมันเลยทำให้อ๋อมันคืออ๋อแค่นั้นเองอะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้แบบสงบแล้วค่อยๆแบบคุยกับตัวเองมากขึ้นอยู่นิ่งๆไม่คิดอะไรไม่ฟุ้งซ่านและไม่ปรุงแต่งมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าไปอยู่ที่นู่นได้อะไรก็คือขัดเนี่ยแหละค่ะที่เรารู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนเรา
น่าสนใจครับถ้าใครอกหักอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญไปขัดหินที่สวนโมกชยาได้มันเลิศมากเลยค่ะถ้าไม่นับกับตอนกลางคืนที่แบบว่าไม่เคยอยู่ในที่ที่ปิดไฟตอน 3:00 นแล้วเราก็อยู่ยังไงวะเนี่ยมืดชะแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากเลยค่ะยิ่งมืดยิ่งมันทำให้เราแบบนิ่งขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อก่อนนี้คงอยู่ไม่ได้ค่ะแล้วแบบนี้คุณนุ่นการความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่อ่ะมันคุณนุ่นเรียนรู้อะไรจากมันบ้างครับแล้วเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมารวมถึงธรรมะบางอย่างไหมที่มันช่วยหรือคุณนุ่นใช้ธรรมะอะไรประคองชีวิตคู่หรือใช้เรียนรู้มันบ้างครับกับความสัมพันธ์แบบคู่ถามได้ถูกจังหวะมากเลยค่ะคุณเวลาล้อเล่นอ่ะคืออย่างนี้ค่ะนู่นน่ะช่วงก่อนหน้าที่จะแต่งงานภารกิจเราก็ไม่ได้เยอะมากก็ยังมีเวลาไปปฏิบัติธรรมแต่พอวันที่แต่งงานด้วยบริษัทที่เราเปิดแล้วก็เราดูหลายกิจการด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนู่นไม่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ตะเกียบคุณเวลาถามคือชีวิตจริงเนี้ยล่ะค่ะคือที่ฝึกจิตที่ดีที่สุดในปัตตภีโลกคือถ้าถามนุ่นนะคะคือเวลาที่เราไปในที่ที่อย่างอ่ะสวนโมกชัยยาเงี้ยเป็นที่ที่แบบสถานที่เอ่ยบรรยากาศเอ่ยผู้คนเอ่ยทุกอย่างมันพร้อมที่จะทำให้เราอ่ะสงบต่อให้เราแบบจะกระโดดรถเต้นเหิมเดี๋ยวมันสักแป๊บนึงจะแบบอยู่นิ่งๆเถอะมันจะมีบางอย่างทำให้เราแบบอ่ะสงบพร้อมเอื้อแต่ในชีวิตจริงอะค่ะเราต้องฝึกแล้วเราต้องสู้กับอารมณ์ของเราวันละประมาณแบบเป็นร้อยกว่าอารมณ์มาค่ะโดยเฉพาะกับสามีเราอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือเวลาที่เรารู้ตัวมีสติรู้ตัวอารมณ์โกรธอารมณ์บางอย่างมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ฟุ้งมันจะไม่ต่อความมันจะไม่ขยายต่อแต่มันก็ไม่ได้มาบ่อยได้ทุกครั้งไม่ได้เก่งฉกาจจนแบบเหมือนแบบยิงมาฉันป้องกันยิงนุ่นทำไม่ได้บางมันจะมีบางวันที่นุ่นก็น็อตหลุดเหมือนกันบางวันที่นุ่นรู้สึกแบบโหนี่ไปสู้รบข้างนอกมากลับมาบ้านแล้วยังต้องมาสู้กับคนในบ้านอีกมันก็มีวันที่เราน็อตหลุดก็มีซึ่งนุ่นรู้สึกว่าชีวิตเราอะค่ะโดยเฉพาะชีวิตคู่นะคะสำหรับนุ่นว่ามันเป็นการฝึกเป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะนุ่นก็ไม่ได้มี mindset ว่าถ้าแต่งงานแล้วมันจะต้องอยู่กันตลอดรอบฝั่งต้องอดทนต้องนุ่นไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะคะแต่แค่มีความคิดว่าการที่เรารักใครสักคนนึงแล้วอยากที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือการอยู่เพื่อทำให้ใจของแต่ละคนมันอยู่แล้วมันมีความสุขด้วยกันนะไม่ได้อยู่ด้วยความบั่นทอนกันนะคะอันนี้ต่างหากที่เราสุขว่าเราจะทำยังไงกับภาวะที่แบบถ้าวันหนึ่งต่างควรต่างของขึ้นแล้วมันจะปลายทางยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่นุ่นว่าใช้ธรรมะเกือบทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเลยค่ะโดยเฉพาะชีวิตคู่อย่างที่นุ่นบอกว่าเวลานุ่นทำงานกับพี่ท็อปอะค่ะเราก็จะคุยกันเหมือนแบบเอาเหตุและผลมาคุยกันแต่ถ้าเกิดเราจะทะเลาะกันเดี๋ยวภาพนุ่นก็จะคิดว่าโอ้แล้วเดี๋ยวเดินกลับคอนโดด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องนอนห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันแล้วจะไปทะเลาะกันทำไมหรือจะทำยังไงให้แบบที่เขาโกรธมันแบบมันดีขึ้นอันนี้ต่างหากที่เรารู้สึกว่าแบบมันต้องจัดการนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์จริงๆเรื่องนี้พี่แอนก็น่าจะได้เรียนรู้เหมือนกันโอ้พี่แอนน่าจะดีกว่าหนูเยอะค่ะพี่ค่ะพี่เข้าใจนุ่นพี่เข้าใจตบบ่าขอบคุณค่ะทีนี้เราคุณนุ่นจะอยู่กับเราได้ถึง2:00 PM ใช่ไหมครับใช่ได้อีกประมาณ10 นาทีก็ได้ค่ะได้เลยทีนี้ก่อนที่จะลากันไปครับผมอยากถามให้คุณนุ่นพูดถึงบริษัทคิดคิสที่คุณนุ่นทำกับคุณท็อปสักนิดนึงครับว่าอยากให้เล่าหรืออยากให้ฝากงานก็ได้ครับจริงๆบริษัทคิดเกิดขึ้นจากการที่ตัวพี่ท็อปเองเขาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและเราซึ่งก็อยู่ด้วยแล้วก็ค่อยๆซึมซับสิ่งที่เขาทำอะค่ะแล้วมันก็จากความสนใจมันก็ต่อยอดมาเปิดร้านขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มขยับขยายมาทำกิจกรรมทำแคมเปญทำเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนทำเรื่องเกี่ยวกับคนชุมชนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็นี่ก็เป็นปีที่10 กว่าแล้วค่ะที่เราเปิดบริษัทมาแล้วสิ่งนึงที่
นุ่นภูมิใจกับบริษัทคิ้วคือเราเป็นกิจการเพื่อสังคมค่ะก็คือเราเป็นกิจการที่โอเคเราทำธุรกิจพาร์ทนึงเราก็ต้องมีกำไรเพื่อหล่อเลี้ยงน้องๆที่มาร่วมหัวจมท้ายทำงานกับเราให้เขามีรายได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้เป็นบริษัทที่หวังกำไรแบบอย่างสูงสุดเพื่อให้แบบฉันร่ำรวยไปนู่นไปนี่กินดีอยู่ดีได้แต่ว่าพาร์ทนึงคือเราเอาเงินส่วนหนึ่งจากกำไรเนี่ยไปทำสิ่งที่มันก่อเกิดประโยชน์อย่างเช่นก็มีโอกาสนะคะที่ทำรณรงค์อย่างเช่นล่าสุดทำรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการลด single use plasticเป็นเรื่องที่แบบชวนคนมาลดการใช้พวกแก้วหลอดช้อนส้อมหรือว่าถุงพลาสติกอันนี้ก็เป็นการเอามาทำให้มันสนุกผ่านแอปพลิเคชันชวนใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการแบบสร้างสังคมที่แบบที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มาชวนซึ่งว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ภูมิใจค่ะแล้วเราถ้าจะถามขอพื้นที่นี้ก็คือจริงๆแล้วเราอยากได้พาร์ทเนอร์หรือคนที่อยากมาร่วมอุดมการณ์ด้วยกันคือนุ่นว่าในยุคนี้เราทำคนเดียวอ่ะมันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่การทำด้วยการคอลแลบการแบบมีโอกาสที่เราจะแชร์แลกเปลี่ยนหรือจอยโปรเจกต์อะไรกันบางอย่างเพื่อทำให้ impact หรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันใหญ่มากขึ้นเพราะถ้าแค่นุ่นกับท็อปทำมันก็จะคนแบบวงเล็กๆวงนึงแต่ถ้าเกิดเรามารวมกันหลายๆวงนึกว่า impact ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะคะอยากเล่าให้ฟังแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรที่คิดว่าพวกเราสามารถไปจอยไปแจมหรือว่าทำโปรเจกต์ร่วมกันได้เรายินดีค่ะเพราะเราก็ไม่ได้อยากทำคนเดียวค่ะแล้วแบบนี้ผมอยากถามจากประสบการณ์ที่คุณนุ่นเป็นองค์กรจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันมีคีย์สู่ความสำเร็จสำหรับองค์กรต่างๆนะครับมันมีจุดร่วมกันขององค์กรต่างๆไหมที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้จริงๆไอ้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติกับวิถีชีวิตของแต่ละที่อะไรเงี้ยครับมันพอมีไหมอย่างที่ทำอะไรหลายที่นึกว่าถ้าในมุมของนู้นนะคะนึกว่าคนโดยเฉพาะคนในองค์กรสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าต้องยกภาระหน้าที่ให้แค่ผู้นำองค์กรคนเดียวหรือว่าตกไปที่แบบคนในทีมงานคนเดียวหรือกลุ่มเดียวอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆมีหน่วยงานที่ทำเรื่องความยั่งยืนแล้วอันนั้นเธอทำไปแค่หน่วยเดียวอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ความยั่งยืนแน่นอนค่ะหลายๆอย่างที่นึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วเราก็เห็นมีแบบเคสที่มันเป็นแบบ success case เยอะแยะก็คือว่าถ้าดูจริงๆอ่ะมันคือคนและคนในองค์กรเขาคิดแบบเดียวกันคิดคล้ายๆกันไม่ได้คิดแบบเดียวกันหรอกคิดในสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนี้แล้วองค์กรเราจะไม่ใช่นะคะตัวเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องความคิดคนอ่ะมันเปลี่ยนกันได้มันเข้าใจกันได้ถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะสื่อสารตั้งใจที่จะจูนกันมันคือการเปิดใจของคนแล้วคนนี้แหละค่ะจะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมมันประสบความสำเร็จเพราะถ้าเกิดคนมันไม่ทำนะคะต่อให้เราไปซื้อระบบแบบดีเลิศแบบประเทศมหาอำนาจคิดซอฟต์แวร์ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมาซื้อเข้ามาแล้วคนในองค์กรไม่เอาด้วยไม่อยากทำไม่เห็นความสำคัญอะซื้อมายังไงก็ไม่มีคนมาทำต่อใช่ต่อให้แบบเป็นแบบกระดาษเปเปอร์เขียนมือแบบแมนนวลตีตารางกันเองไม่ต้องเป็นโปรแกรม Excel ก็ได้แต่ถ้าเขาอยากทำอะค่ะยังไงก็สำเร็จค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราสุขว่าเราเห็นจากพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานด้วยเราสุขอันนี้สำคัญที่สุดค่ะเวลาครับนุ่นครับค่ะต่ออีกสักนิดได้ไหมครับตะกี้เห็นเวลาบอกว่าเผื่อมีใครจะมาคุยเพิ่มเติมพอดีผมเห็นมีสองสาวที่ผมรู้จักอยากเชิญเข้ามาทักทายกันนุ่นน่ะโอ้ยยินดีค่ะคนหนึ่งชื่อตู่จีราบุญประสบซึ่งมาช่วยงานที่สวนโมกเยอะมากแล้วก็เป็นคนเขียนบททางสื่อไม่ทราบคุณตู่อยู่ไหมอีกคนหนึ่งผมเห็นพี่แหม่มวิเศษไก่ย่างอ่ะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมบางซื่อโอ้ยคนนี้เป็นตัวแม่เลย ไม่ทราบทั้งสองท่านยังอยู่ไหมผมเชิญออนสเตจไปแล้วแต่ไม่รู้ทำไงต่อเวลากับแอนเขาต้องตอบรับครับคุณหมอเขาไม่ตอบรับใช่ไหมใช่ก็ยังไม่ตอบผมเชิญไปแล้วเขาไม่ตอบรับก็ว่างั้นเอาเวลากับแอนว่ากันต่อ
ครับทีนี้ก่อนที่เวลาเราก็มาสักระยะแล้วเดี๋ยวเรารอคุณตู่แล้วก็พี่แหม่มสักเล็กนิดแค่นิดนึงนะครับแล้วก็ทีนี้อยากให้คุณนุ่นฝากผลงานนิดนึงครับว่านอกจากคลิปแล้วมีกำลังมีผลงานอื่นอีกไหมครับช่วงนี้ผลงานด้านการแสดงเหรอคะตอนนี้กำลังพิจารณาอีกบทนึงค่ะแอบสปอยเบาๆว่าถ้าเกิดเป็นการคุยที่ลงตัวน่าจะเห็นบทบาทโลดโผนของนุ่นบนหน้าจออีกครั้งนึงค่ะซึ่งอ่านเองยังรู้สึกว่าผีอีแพงนี่คือน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ที่เราอ่านนะอันนี้คือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะคะแต่นี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วก็ตอนนี้ต้องทำอีกโปรเจกต์หนึ่งค่ะชื่อ Diwana Urban Forest ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นแบบเป็นมิตรกับคนชุมชนสิ่งแวดล้อมซึ่งขอบคุณพี่แอนขอบคุณทางสวนโมกที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เราเปิดตัวมาด้วยเราทำแคมเปญเล็กๆไปบริจาคแล้วก็ไปถวายเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่วัดต่างๆคือตอนนี้นุ่งก็ทำสังฆทานด้วยพอด้วยเอาประสบการณ์ตัวเองเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลายๆที่อะค่ะอย่างที่นุ่งบอกว่านุ่งไปขัดหินนะเนาะคือเรารู้ว่าบางที่อะค่ะเวลาผู้คนมีจิตใจศรัทธาอยากที่จะถวายของให้วัดแต่บางทีบางอย่างอาจจะลืมสังเกตไปอย่างเช่นพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่มันเป็นเคมีอะค่ะแล้วเราเป็นคนทำความสะอาดเราขัดห้องน้ำเราขัดอะไรเงี้ยขนาดเราไปไม่กี่วันเนาะนึกถึงภาพตอนเราปฏิบัติธรรมแบบ3วัน5วัน7วันเรายังแพ้เคมีพวกนี้เลยเลยคิดว่าคนที่อยู่ที่นู่นทุกวันเราต้องทำทุกวันน่าจะมีผลกระทบกับร่างกายแล้วก็น่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เลยทำโปรเจกต์นี้จริงๆโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราอยากทำให้กับคนชุมชนสิ่งแวดล้อมให้มันดีไปด้วยกันแต่ว่าพาร์ทนึงก็ตอบสนองกับที่ตัวเองเคยไปวัดก็เลยมาทำพาร์ทนี้ด้วยค่ะใช่ใช่เราก็ร่วมกันในกระบวนการนี้พวกผมต่างหากต้องขอบคุณนุ่นเนาะที่ทำอะไรออกมาดีๆแล้วคิดถึงวัดคิดถึงพระเอ๊ะพี่แหม่มเข้ามาแล้วอ่ะเวลาครับสวัสดีพี่แหม่มครับพูดยังไงสวัสดีค่ะพูดได้เลยครับได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะพอดีเข้ามาช้าแต่ว่าก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะชอบของคุณนุ่นมากเลยพอดีเมื่อกี้ตอบไลน์ลูกค้าอยู่เลยไม่เข้ามาทำมาหากินอยู่ค่ะฟังไปด้วยทำไปด้วยก็ชอบตรงไหนอ่ะพี่แหม่มชอบตรงไหนอ่ะโหชอบหลายอย่างเลยก็คือก็คล้ายๆกับทุกคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นเย็นลงมากขึ้นแล้วก็ทุกน้อยลงทุกน้อยลงเนี่ยจริงๆก็ทำให้เราสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่ประดังประเดเข้ามาได้อย่างมีสติแล้วก็ไม่เครียดมากเกินไปเพราะเมื่อก่อนนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะนอนไม่หลับตัดไม่ลงแล้วมันก็จะมีผลต่อสุขภาพแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็พออะไรแบบผ่านเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยภาระหน้าที่เนี่ยต้องรับผิดชอบกับชีวิตคนเยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นหลักหรือไม่มีสติมากพอเนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยส่วนเสไปยิ่งตอนนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ทุกธุรกิจก็คือประสบปัญหาหมดเราก็ต้องตั้งสติดีๆว่าจะเอายังไงดีเรื่องคนงานเรื่องกิจการเรื่องร้านเรื่องลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคือตอนนี้มันค่อนข้างต้องงัดทุกกลยุทธ์มาใช้เยอะมากนุ่นรู้จักพี่แหม่มไหมนุ่นเคยรู้จักพี่แหม่มไหมครับเราเคยเจอกันไหมคะพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอค่ะเจอที่สวนเจออ้ายสวัสดีค่ะไม่เคยไปเจอที่อื่นเลยนอกจากพี่แหม่มเนี่ยเขาเป็นอยู่ร้านวิเศษไก่ย่างนุ่นแล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมบางซื่อแล้วถ้าเวลามาสวนโมกจะนุ่งสิ้นงามแล้วก็จะพาข้าวเหนียวไก่ย่างมาถวายพระพวกเราก็พลอยกินด้วยก็เป็นงานที่ถนัดที่สุดเนา
ช่วยทางนี้ได้มากก็จะช่วยทางนี้เพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยเวลามันรัดตัวจริงๆบางทีโผล่มาได้นิดเดียวอ่ะก็แป๊บเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วแวบไปวบมาอะไรอย่างเงี้ยบางงานมาเช้าทีเอาเดี๋ยวมาค่ำอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันคนรุงรังยังเป็นคนรุงรังต้องพยายามบังคับตัวเองให้แบบออกไปปฏิบัติธรรมสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยทางนี้ก็จะปั่นป่วนรวนเรกันไปหมดก็ต้องดูคุณแม่แล้วก็สามีซึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีต้องถ้าจะไม่อยู่เนี่ยต้องฝากหลายเรื่องเลยก็เลยตอนนี้ก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ไปปฏิบัติธรรมจริงจังเราก็ต้องทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำไปกับการงานใช่ตะกี้นุ่นเขาก็ย้ำว่าเนี่ยอยู่กับที่การปฏิบัติธรรมที่แท้อยู่กับงานใช่ไหมนุ่นใช่ค่ะอันนี้คือศัตรูอันร้ายกาจของเราค่ะ ใช่ค่ะเขาไม่มีอะไรก็ถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีสำหรับส่วนโมเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดไม่มาเจอที่นี่เนี่ยก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนกันสมัยก่อนแปลว่าได้ไปชัยยาก็ได้แต่ไข่เค็มมา ยังมีรูปอยู่ที่โรงมหรสพนะถ่ายรูปไว้หมดอะแต่ว่าจริงๆก็คือไปแบบไปดูงานแบบผาดเผินมากเลยไม่ได้ลงลึกอะไรเลยค่ะมาได้ที่เนี่ยค่ะมาได้ที่เนี่ยได้ดูผีอีแทงไหมครับดูประเทศไทยไม่รู้จักผีอีแทงค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรจะคุยกับผีอีแทงไหมครับอ๋อค่ะก็เดี๋ยวถ้าเจอกันที่สวนโมกเดี๋ยวก็จะเข้าไปทักนะคะยินดีเลยค่ะกินค่ะพี่แหม่มต้องตามไปดูแฟนเก่าก่อนได้ตามค่ะละครก็ยังดูอยู่ดูขอบคุณค่ะคุณหมอมีอะไรไหมคะขอบคุณพี่แหม่มนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้คุณนุ่นครับเรื่องใหม่ที่คุณนุ่นอาจจะเล่นเนี่ยมันจะลงทางภาพยนตร์หรือมันจะเป็นละครเป็นละครค่ะกำลังแบบอยู่ในแบบการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะรอติดตามติดตามละครที่น่าจะดุเดือดกับผีแทงใช่ไหมถ้าได้เล่นนะคะถ้าเกิดโปรเจกต์ลงตัวก็อาจจะแบบถ้าตอนนั้นว่าเรื่องนี้ก็แซ่บอยู่ค่ะอาจจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังได้เพิ่มบ้างค่ะก็ขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับยินดีมากมากเลยค่ะจริงๆขอบคุณนะคะที่แบบคิดถึงนุ่นยังแบบคิดถึงนุ่นเสมอแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณหมอบัญชากับขอบคุณพี่แอนนะคะที่แบบนึกว่าเราเป็นเครือข่ายแล้วเราก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆจริงๆนุ่นแทบจะไปอาศัยพึ่งทั้งสองท่านมากกว่าด้วยซ้ำค่ะจริงๆก็ขอบคุณที่แบบคิดถึงนุ่นแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือพวกนุ่นมาโดยตลอดขอบพระคุณทั้งคุณหมอกับพี่แอนมากๆเลยนะคะนุ่นครับรู้ไหมเนี่ยนัดเนี้ยสำคัญนะเนี่ยเราถือเป็นการทำ oral history archive นะสิ่งที่สนทนากันตะกี้เนี่ยจะเก็บไว้ในจดหมายเหตุพุทธทาสเลยแหละนั่นสิคะหนูก็พูดจาไม่ค่อยเรียบร้อยไปบางอย่างหนูก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะไม่เป็นไรธรรมดาอันที่สองฝากความรักถึงท็อปด้วยเด้อได้เลยค่ะนี่นางอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวหนูตอนแรกไม่อยากเอานางมาฟังมากเพราะเดี๋ยวเผื่อหนูจะเมานางแล้วเดี๋ยวนางจะกดกริ้วหนูเอาค่ะขอบคุณคุณเวลาด้วยนะคะสำหรับการแบบทำกันบ้านข้อมูลดีมากเลยค่ะนุ่นแบบปรับปื้มมากรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเขาตั้งคำถามไว้อีกตั้งเยอะเนี่ยนุ่นยังไม่ได้ถามเลยเก็บไว้นัดหน้าได้ค่ะได้เลยครับคุณนุ่นหลังจากที่คุณนุ่นฝากงานไปแล้วก่อนจะลากันไปจริงๆให้คุณนุ่นฝากส่วนโมกสักนิดนึงครับว่าเอ้ยสำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือยังไม่กล้ามาหรือไม่อยากลองมาหรือไม่อะไรเงี้ยอยากให้คุณนุ่นแนะนำนิดนึงว่าส่วนโมกมีอะไรดีนั่นจะมาค้นหากันทั้งชายาทั้งกรุงเทพก็ได้ครับคือต้องว่าเราต้องลองเปิดใจค่ะลองเปิดใจกับครั้งแรกนึกว่าเราต้องมีครั้งแรกกันแล้วก็ถ้าถามว่าที่นี่มีอะไรดีนึกว่าไม่อยากจะชี้นำว่ามีอะไรดีเพราะนึกเชื่อว่าโดยประสบการณ์ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งของแต่ละคนน่าจะมีบางอย่างที่มีของมาไม่พร้อมไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะมาประทับใจบางเรื่องอาจจะชอบสถาปัตยกรรมที่สวนโมกกรุงเทพอาคงอาคารที่ดูร่วมสมัยเก๋มาถ่ายรูปบางคนอาจจะเริ่มต้นเข้าสวนโมกที่กรุงเทพจากการมาถ่ายรูปหาที่ถ่ายรูปก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบไม่ได้อกหักแต่บางคนอาจจะอยากแค่พักใจหรือพักเหนื่อยนุ่นว่าถ้าเกิดจะรีเลทกับคนในยุคนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราเหนื่อยมากกับ2ปีสำหรับโควิดที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายกับการทำงานแต่มันคือภาวะจิตใจของความตึงเครียดแล้วถ้าเกิดบางทีจะไปเวเคชั่นที่ไหนที่เรารู้สึกว่าอยากพักใจนุ่นอยากให้ลองมาเปิดใจลองมาดูที่สวนโมกที่ชัยยาก็ได้เพราะนุ่นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ในมุมมองของนุ่นเองคือธรรมชาติบำบัดค่ะแล้วธรรมะกับธรรมชาตินุ่นรู้สึกว่าที่เนี่ยคือสิ่งเดียวกันไม่มีอะไรปรุงแต่งเวลาที่เราจะมาหาสัจจะหรืออะไรบางอย่างอะนุ่นอยากลองให้มาลองค้นหาที่สวนโมกทั้งที่กรุงเทพกับที่ชัยยาเพราะว่าเล่าจากประสบการณ์ตัวเองคือนุ่นก็ได้อะไรจากที่นี่มาและเข้าใจบางอย่างว่าอ๋อชีวิตมันก็เท่านี้แหละค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนุ่นอีกครั้งนะครับยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับบทสนทนาของเราก็ขอบคุณคุณหมอบัญชาและพี่แอนด้วยนะครับสวัสดีครับผมครับก็ขับเฮ้าเด็กสโนว์ของเรานะครับก็จะพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลาสองเวลาประมาณ6โมงเย็นถึง2ทุ่มเนาะสำหรับEP นี้หน้าก็ติดตามกันนะครับว่า EP ที่12เราจะพูดคุยกับใครกันก็เดี๋ยวเราจะโฆษณาการผ่านเพจของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับแล้วก็เพจของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับวันนี้ก็พบเพื่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Spotify แล้วก็ YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกับเรามาเป็นเวลา1ชั่วโมงกว่านะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับThank you.